วันนี้ผมพังคูแตกแล้วก็ผมวิปุลาซอนะครับนี่คือรายการตะลุยตลาดสดนะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา9โมงถึง9โมงครึ่งนะครับทางช่องเวิร์กพอยต์หมายเลข23ครับผมครับเรามาอยู่ที่ตลาดหมู่บ้านบัวทองบ้านบัวทองนะครับมาง่ายไหมครับที่นี่มาง่ายไหมครับพี่คิงรู้จักไหมครับพี่คิงรู้จักครับผมอยู่ที่ไหนครับถนนกาญจนาภิเษกถนนกาญจนาภิเษกมาไม่ยากครับตลาดที่นี่ครับแล้ววันนี้เมนูที่เราจะไปทำทานกันก็คือน้ำพริกปลาทรูครับโอ้ปลาทรูเหรออ๋อมันมี2อันมันมี2ตัวครับ2ตัวครับครับปลาทรูนะฮะไปดูตลาดกันเลยไหมข้างในได้ครับวันนี้มีอะไรมาฝากนะนี่ฮะฝากไว้ด้วยครับผมมันกินยังไงฮะเนี่ยฮะอันนี้กินแบบเคี้ยวฮะไวเลงครับเลงเลงนิ่งเช้าเช้านี่เอาสักหน่อยที่สักขั้นไหมก็ดีนะมันจะอายนะฮะไม่อายหรอกแค่คุณส่งยิ้มผมก็มีแรงใจอย่าเพิ่งบายบายหรือเดินไปจากผมหยุดสักนิดอย่าเพิ่งคิดขืนผมถ้าคุณฟังผมผมก็ขอบเตียงครับแฮ่ขอบตาครับแฮ่ขอบคุณครับแฮ่ถูกแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับยังไปกินปลาทูกันก่อนไปดูว่าผมมาแค่นี้เองพี่อิทพอแล้วล่ะไปข้างในกินข้าวด้วยกันก่อนไปดูว่าน้ำพริกปลาทูต้องมีอะไรบ้างไปซื้ออะไรบ้างไป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 นะครับไปแล้วนะครับพี่ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในตลาดเข้าไปตลาดแล้วบ้านบัวทองแล้วบัวทองเห็นบอกว่าวันนี้จะทำน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูแต่จริงๆหน้านี้เขาบอกเป็นหน้าที่อาหารอย่างหนึ่งหรือเรียกว่าอาหารหวานอาหารหวานนี่ครับผมอะไรฮะมะเหลืองครับผมมะเหลืองมะม่วงดูสีได้เนี่ยเขาเรียกมะเหลืองมะม่วงสีม่วงม่วงสุกขนผ้าอะไรเรียกมะเหลืองนะครับมะม่วงสุกกับข้าวเหนียวของคู่กันเลยกำลังดีช่วงนี้หน้ามะม่วงนะครับน่าจะไม่แพงพี่มะม่วงร้อยเท่าไหร่จ๊ะ90บาท90บาทเฮ้ยมันเป็นอะไรเนี่ยพันอะไรเนี่ยน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้หวานไหมจ๊ะหวานหวานหวานมีให้ชิมเหมือนง้อไหมมะม่วงเนี่ยไม่ได้บอกอ๋อไม่ได้บอกร้องเพลงให้ฟังหน่อยดีสักเพลงสักเพลงเพลงกำลังมาเลยนิ่งเพลงนิ่งกำลังนิ่งเพลงนิ่งสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยผมก็ขอบเตียงครับแค่ขอบตาครับแค่ขอบคุณครับแค่อะไรอ่ะผมก็ขอบเตียงครับขอบตาครับขอบคุณครับถูกแล้วทำน้ำพริกปลาทูวันนี้พี่จะทำน้ำพริกปลาทูมีอะไรบ้างน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูก็มีผักด้านหน้าเลยค่ะมะเขือแตงกวาด้านหน้านี่นะฮะแล้วขายไงเลือกใส่ตะกร้าเหรอจ๊ะใช่ค่ะเลือกใส่ตะกร้าพี่พันลุยแล้วนี่มันเป็นยังไงฮะโลหรือว่าเป็นโลค่ะอย่างมะเขือโลเท่าไหร่จ๊ะขีดละ7บาทโล70ขีดละ7บาทณตอนนี้ณตอนนี้ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนไม่มีน้ำโอ้แพงขึ้นใช่ๆอากาศพี่เพราะมันขาดน้ำก็หายากอ่ะพอหายากมีจำนวนน้อยเพราะของมีจำนวนน้อยความต้องการมากราคาของก็แพงแบบนี้ถ้าอยากให้ของราคาขึ้นเราต้องเอาน้ำออกจากไร่แบบว่าให้มันแห้งแล้งนะราคาจะได้แพงไม่เอาออกมันไม่มีอยู่แล้วนะลองดูเอามะเขือสักขีดหนึ่งตัวนี้พี่บันมะนาวนี่ลูกเท่าไหร่ตัวนี้ตอนนี้8บาทค่ะลูกเดียวเนี่ยนะค่ะ8บาทเลยเหรอลูกละ8บาทถือว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วตอนเดือนเนี้ยก็ขึ้นอยู่ขึ้นมันนี่แพงกว่าป่ะก็พอๆกันนะคะที่บ้านเรียกพี่ฮะบ้านพี่เลมอนโอ้บ้านพี่เรียกอะไรมะนาวแหละบักนาวป่ะใช่มั้ยผมบักนาวบักนาวพี่บอกบักนาวใช่มั้ย2ลูกก็คงอยู่เนี่ย2ลูกน้ำพริกเพิ่ม1ลูกมั้ยประมาณนั้นก็2ลูก2ลูกลูกนี้ตอนนี้อะไรแพงสุดตอนนี้เหรอตอนนี้ก็จะมีมะนาวใช่แล้วก็มีถั่วบ้างอะไรพวกเนี้ยถั่วฝักยาวใช่แพงเกือบ100ได้รูละ100ก็ตกรูละ100เลยเหรอกี่ละ10บาทใช่ถือว่าแพงก็ประมาณ3-4บาทนะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องถั่วฝักยาวพี่อิทครับครับเราเล่นเกมกันดีกว่าช่างถั่วฝักยาวเท่าไหร่ดีพี่อิทผมจะหยิบมาให้คนทายดีกว่ามันน้ำหนักเท่าไหร่บวกลบบวกลบนะบวกลบไม่เกินกี่2กี่อ่ะถ้าปรับถูกได้เสื้อขอจับกันจับได้ประมาณกี่ขีดประมาณ2ขีดเกือบ3ขีด2ขีดครึ่งแล้วกัน2ขีดครึ่งถ้ามัน2ขีดหรือ3ขีดได้เลยนี่ครับหันออกมาหน่อยหันนี่ออกมาหน่อยเท่าไหร่นะโอ้เกือบ2ขีดครึ่งกว่า2ขีดครึ่งได้นะครับถูกต้องเอาเสื้อไปเดินตัวนี่นะ
ครับผมได้เสื้อไปแล้วนะฮะคุณนกนะฮะตอนนี้เราได้ผักแล้วพี่ได้ผักแล้วครับใครก็คือปลาทูครับปลาทูมานี่เลยครับร้านนี่เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อะไรครับผมพี่ปลาทูค่ะพี่ปลาทูเดี๋ยวครับใช่ค่ะตั้งเมื่อกี้นี่เปล่าหรือว่าไงเนี่ยคนเหนือกับเจ้าปฏิสารค่ะคนจังหวัดยังจังหวัดยังสารคามจ้าสารคามผมอยู่กาฬสินธุ์โอ้ใกล้ๆกันคนอีสานมาใกล้ๆกันนั่นน่านพอกับที่ขอจะ200นะครับเขาซื้อเขาขายเอาปลาทูพี่บุญสอนปลาทูถ้าเกิดจะเลือกอ่ะประเดี๋ยวพี่ถ้าทำปลาทูทำพี่ปลาทูเลือกยังไงเลือกปลายังไงเลือกไซส์ไหนดีเลือกไซส์อย่างนี้อร่อยค่ะไซส์อย่างนี้นะฮะอร่อยเข่งเท่าไหร่ฮะเข่งละ30จ้า30ก็พันไซส์ไหนพี่ว่าแซ่บไซส์นี้ป่ะไซส์นี้แซ่บจ้าแซ่บสุดเพราะอะไรครับพี่เพราะว่ามันจะเนื้อนิ่มกว่ากันเนื้อนิ่มกว่าจ้าเนื้อนิ่มกว่าราคา30บาท30บาทตัวละ10บาทตัวละ10บาทแพงมั้ยถือว่าแพงมั้ยตอนนี้ไม่แพงแล้วค่ะมันถูกมันขึ้นราคามันแพงมากแล้วอย่างทอดอ่ะพี่อย่างทอดนี้ก็35บาทตัวละตัวละตัวละ35บาทถือว่าเพิ่มมูลค่านะพี่ปกติเราจะเห็นแม่ค้าขายแต่ปลาทูนึ่งอย่างเดียวใช่มั้ยตอนนี้มีทอดด้วยมีทอดด้วยค่ะสะดวกนะใครที่แบบว่าไม่มีอยู่คอนโดอยู่อะไรไม่ต้องเตาใช่ก็ซื้อแบบนี้ไปเอางี้ผมซื้อแบบทอดดีกว่าเนาะเอา2ตัวเอาไปทานพี่แบบทอดใช่มั้ยนะ2ตัวนะตัวพี่2ตัวนี่เลยนี่อะไรพี่คือถ้าในตลาดนะราคาจะขึ้นจะลงต้องมาดูอาหารชนิดนี้ก็คือเนื้อหมูเนื้อหมูเรามาดูเลยว่าที่นี่เป็นยังไงนะครับที่ร้านคุณแอนหมูสดสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเอาพี่พาอยากรู้อะไรแน่เลยพี่แอนป่ะครับชื่อใจชื่อใจอ๋อเฮียใจนั่นไงเจ๊แอนเจ๊แอนใครแอนคือเป็นภรรยาคู่เจ้าของแผงขอเจ้าของแผงอ๋อนี่พี่ใจนะสวัสดีครับพี่ใจสวัสดีครับอ่ะเนื้อหมูพี่ใจตอนนี้ขึ้นหรือลงครับราคาเนื้อหมูครับตอนนี้มันก็ขยับขึ้นมาหน่อยขยับขึ้นมาหน่อยใช่จากกิโลเท่าไหร่ครับจากกิโล140ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ150บาท150บาทใช่ๆแล้วคุณปริมาณการซื้อของคนตลาดลดมันช่วงนี้มันช่วงเทศกาลหลังเทศกาลจะลดน้อยลงมาหน่อยกำลังซื้อจะลดน้อยลงมาก่อนสงกรานต์ซื้อเยอะเลยโอ้ช่วงเทศกาลขายดีมากปาร์ตี้เนาะใช่กินเลี้ยงกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เนื้อแดงราคากิโลเท่าไหร่ครับพี่ตอนนี้150 150ถ้า3ชั้น3ชั้นครับราคาเดียวกันราคาเดียวกัน4ชั้นนะครับ4ชั้น4ชั้นตั้งแต่แต่กว่าแสนกว่าแสนกว่าคอนโดอ๋อๆๆอันนี้ด้วยเอาไงดีสู้มั้ยดูเถียงกันมีดก่อนถ้าสู้ดูเถียงกันมีดจากหมูเราก็มาที่นี่ครับพี่พันคืออะไรครับเนี่ยลูกชิ้นลูกชิ้นหมูลูกชิ้นลูกชิ้นอะไรนะครับลูกชิ้นหมูค่ะลูกชิ้นหมูขายมานานยังครับเนี่ยนานแล้วค่ะแล้วทำเองเหรอฮะค่ะทำเองด้วยค่ะมันมีสูตรลองชิมดูเด็ดพี่มีสูตรกินได้เลยชิมได้เลยชิมได้เลยค่ะอร่อยค่ะอร่อยอ่ะมันหอมพริกไทยแล้วก็ใช่หอมพริกไทยดำอันนี้มีพริกไทยดำค่ะพี่อีทพี่อีทอันนี้พริกไทยดำโลเท่าไหร่โลเท่าไหร่กิโล120ค่ะเหมือนกันเหรอค่ะราคาเดียวกันหมดเลยค่ะนี่ครึ่งโลค่ะ60บาทใช่อ๋อนี่ไงผมกับพี่อีทซื้อไปอย่างเงี้ยซื้อไปปุ๊บเนี่ยเราไปต้องไปแช่ตู้เย็นไม่เคยจะไม่กินเลยมันเก็บได้นานไหมได้4 5วันค่ะแต่ต้องแช่เย็นไว้ใช่แล้วก็มาอุ่นนี้ใช่มั้ยค่ะวันนึงทํากี่โลพี่วันนึงโหหลายเป็นตันค่ะตันใช่ตันก็เป็นพันโลเลยนะใช่เพราะตันนึงประมาณเพราะว่าเช้าหนึ่งก็ส่ง 4-5 โลขึ้นแล้วค่ะส่งไปขายหลายๆที่ใช่มีแฟนชายหลายที่ด้วยมีส่งให้ลูกค้าด้วยวันนึงก็ 4-5 โล100 4-500 โลแล้วค่ะมีเยอะมากอันนี้มันใช้หมูประเภทไหนเช่นเนื้อแดงสันหรือว่าไงสะโพกสะโพกเพราะอะไรถึงใช้สะโพกเพราะมันเป็นเนื้อมันไม่ค่อยจะมีมันไม่ค่อยมีใช่มันจะดูถึงว่ามันไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยมีขายเหมาะมันไม่ค่อยติดมันไม่มีขายแต่ถ้ามันเยอะจะทำให้ลูกชิ้นมันเยิ้มแล้วมันไม่แห้งแบบนี้ค่ะโอ้เวลาปั้นใช่ไหมใช่ลูกใหญ่กับลูกเล็กราคาต่างกันไหมครับราคาเดียวกันค่ะ
ะพี่พันธ์แล้วเมื่อกี้ยังไงเราได้ปลาทูใช่ไหมปลาทูมาแล้วเราได้ผักมันจะขาดเมื่อกี้ยังไม่ได้กระเทียมใช่ไหมเฮ้ยลืมป่ะเนี่ยกระเทียมมะนงมะนาวพริกเรามีหมดแล้วหมดแล้วกระเทียมร้านไหนขายกระเทียมบ้างไอ้เสียงใครอะฮะร้านไหนร้านนี้อ้าวนี่ไงโอ้โหนี่โอ้โหนี่ไม่ต้องเสียเวลาเดินตะโกนถามเลยผมลืมไปเพราะว่าน้ำพริกปลาทูบ้านผมไม่ใส่กระเทียมแต่ของภาคกลางน่าจะใส่กระเทียมนี่โอ้ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่วัดราคาแล้ววัดอะไรได้ดีมากในตลาดคือกระเทียมเพราะว่ามันขาดไม่ได้นะครับน้องชื่ออะไรจ๊ะน้องอะไรนะครับปัทมาค่ะปัทมามีแฟนยังครับมีแล้วค่ะลูก3แล้วไปทำอะไรมาถึงมีลูกครับเรื่องมันยาวนี่น้องปัดจ้าหน่อยพี่อีทเขาจะทำน้ำพริกปลาทูมันต้องใส่กระเทียมใช่ไหมใช่ค่ะแล้วแบบไหนที่ไปใส่ในน้ำพริกปลาทูก็ตัวเล็กตัวนั้นนะคะมันจะหอมมากค่ะจ้าใช่ตัวนี้แหละหอมตัวละ20ตัวละ20บาทเฮ้ยมันเป็นกระเทียมอะค่ะแต่มันหอมมีกลิ่นหอมค่ะตกลงอะไรแน่เนี่ยกระเทียมค่ะแต่ว่ามันมีกลิ่นหอมเออมีกลิ่นหอมคุยกันตั้งนานกระเทียมหอมมากเขาอะไม่มีอะไรหรอกแต่แกน่ะนะเราจะมีอะไรกันละอ้าวจ้าทีนี้ขายยังไงฮะอันนี้ถุงละ20นี่คือกี่ขีดขีดกับครึ่งนึงขีดครึ่งขีดครึ่งทำไมต้องเป็นขีดครึ่งโลถ้าเป็นโล120อะค่ะอ๋อโลละ120ขีดละ12บาทจ้ะมันต้องขีดครึ่งถึงจะลงเลข2ตัวอ๋อที่ขาย20บาทมันขายง่ายขายคล่องค่ะขายง่ายแพงขึ้นหรือถูกลงปกติตอนนี้อ่ะกระเทียมแพงขึ้นค่ะแพงขึ้นกระเทียมจีนยิ่งขึ้นใหญ่เลยตอนนี้จ้ะปกติเท่าไหร่ปกติเนี่ยตรงที่เราขายเมื่อก่อนกระเทียมจีนตัวนั้นนะคะโลละ50ตอนนี้ขึ้นถึง100แล้วโอ้โหก่อนโลละ50บาทลูกใหญ่เลยนะขึ้น 50% เลยเหรอจ้ะขึ้น 50% กระเทียมจีนค่ะตอนนี้ส่งนอกมากระเทียมจีนที่ส่งนอกเมื่อก่อนโลละ50ตกขีดละประมาณ5บาทจ้ะตอนนี้โลละ100บาทโลละ100บาทแล้วขึ้นมาเท่าตัวพี่ขึ้นมานานหรือยังใช่ขึ้นมาประมาณ2เดือนกว่าๆแล้ว2เดือนกว่าๆขึ้น 50% เลยนะผู้ชมครับโอ้โหงั้นเอาถุงนึง10บาท10บาทไปใส่ปลาทูถุงเดียวอ่ะคะพริกแกงใต้ก็มีนะวันนี้พริกแกงใต้ก็มีนะทําพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูเหรอที่นี่น้ำปลาขายดีมั้ยน้ำปลาขายดีมากกว่าเท่าไหร่กว่าละ20บาทเดี๋ยวผมจะทำปลาร้าอีโปรงรางอยู่เดี๋ยวมาฝากขายนะได้ค่ะเดี๋ยวมาฝากขายครบแล้วมีอะไรบ้างพี่หมดแล้วกระเทียมมะเขือปลาพริกครบแล้วได้หมดเออเราไปทำกันดีกว่าพี่ไปพันพี่พันอะไรมานี่เอ้าไปเร็วนี่รู้จักเหรอสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่ตำน้ำพริกปลาทูใช่ไหมครับนี่เห็นปลาทูไม่ต้องไปทำมาแล้วพี่ทำไมเนี่ยใส่ปลาไหมอะไรนะใส่ปลาไหมเดี๋ยวนี่ผมจะชวนพี่พันเขาทำดูจากหุ่นแล้วน่าจะอร่อยเพราะไม่แต่เราซื้อของมาแล้วนะเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งเราทำไม่อร่อยเราทำไม่อร่อยอ้าวแล้วจะไปซื้อทำไมตั้งแต่เช้าตื่นสายตื่นแต่เช้าก็ให้ปลาทูมาตำแล้วเนี่ยเอาเลยนะให้ปลาทูมาตำแล้วเนี่ยเอาได้ไปไงอยู่นี่เนี่ยก็นี่ไงให้มาตัวแล้วเอาเฮ้ยเอาใครไปตรงไหนวะเนี่ยอะไรวะเสียหมดเลยเออผมมาฝากไว้ตอนซื้อผมฝากให้แกผมรู้ว่าร้านนี้ตำอร่อยเอาเหรอคืออยากรู้ราคาพวกนี้ไงไปคุยกับพี่เป็นไงครับพี่ปลาทูทำพริกปลาทูของแท้นี่ฮะพริกไม่ต้องเป็นพริกหยวกพริกดวงพริกหยวกเลยร้านนี้ชื่อร้านใช่ไหมย่างย่างเลยอย่างดีเลยแล้วก็นี่คั่วคั่วด้วยเหรอคั่วด้วยถุงนึงเท่าไหร่ครับป้าถุงละ25ถุงละ25จ้าสำเร็จแล้วเหรอสำเร็จแล้วค่ะพี่พันเมื่อกี้เราซื้อผงซื้อผักรวมๆแล้วเกือบ100น่ะเป็น100นั่นน่ะยิ่งซื้อกินน่าจะประหยัดกว่าน่าจะประหยัดกว่าเดี๋ยวลองดูมือเนี้ยให้ชิมไหนชิมตำให้มั้ยฟังจากเสียงโคกแล้วน่าจะหลวมมากครับ
ปกปักปกปักอย่าไปพี่อะไรนะชื่อพี่อะไรเนี่ยพี่วันเพ็ญวันเพ็ญเดี๋ยวพกแตกนะไม่แตกไม่แตกเดี๋ยวยังไม่ปรุงเลยปรุงก่อนเอาปรุงมาปรุงมาตกลงมันได้กินหรือเปล่าเนี่ยสักหน่อยสักหน่อยปลาไหมปลาด้วยปลาด้วยปลาใส่ที่หลังพกมากินปลาถุงละเท่าไหร่พี่ถุงละ25 25ถ้าผักผักนี่เลือกไงแล้วแต่หยิบใส่จานแล้วแต่หยิบแล้วคิดยังไงอ่ะแล้วหยิบมากคิดมากหยิบน้อยคิดน้อยอ้าวเราจะรู้ราคาเหรอพี่รู้ใส่จานก็ลองหยิบดูนะหยิบดูเป็นไงรสชาติได้นะได้แล้วไม่ต้องใส่อะไรเลยไม่ต้องไม่ต้องปรุงให้เรียบร้อยอะไรปรุงครั้งเดียวได้เลยเหรอได้ครับคุ้นเคยกันสนิทกันใส่ถุงใส่ถุงสมมติถุงเอาแค่นี้10บาทฮะ10บาทพี่เอาอะไรเป็นปริมาณในการค่ะก็ดูสายตามีทองมีแพงมีถูกปนกันอะไรแพงสุดอันนี้ดอกคะน้าดอกคะน้าแพงสุดจ้าอ่ะสมมุติไม่เอาดอกคะน้าเอาดอกคะน้าออกบวบเอาอีกหน่อย5บาทเอาบวบออกทีนึงเหลือ5บาทโอ้ยช่างมาตรฐานไหนตัดสินเนี่ยมีบ้างไหมบางครั้งหยิบไปหยิบมาขาดทุนน่ะมีบ้างไหมมีไหมฮะมีอีกนี่วันหลังไม่ต้องตำขายหรอกตำแจกดีกว่าเอาละครับแหมมีสำเร็จรูปเลยป่ะไปหาที่นั่งกินดีกว่าพี่อิทผมว่าไม่กินแล้วนำพี่กวนตัวเอ้าซื้อมาแล้วไม่กินอีกแล้วไม่กินมาที่นี่ต้องมากินที่นี่ก๋วยเตี๋ยวบางกลางเขาบอกว่าอร่อยมากที่นี่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าอร่อยไหมก๋วยเตี๋ยวบางกลางอร่อยไหมอร่อยอ่ะอร่อยมากเสียงนกเสียงกาที่ไหนเนี่ยเอ้าพี่รู้ได้ไงว่าเขาอร่อยอ่ะหนูส่งผักบุ้งอยู่ค่ะอ๋อร้านนี้เอาผักบุ้งไปส่งที่บางกลางนะแต่ว่าผักบุ้งนี้อร่อยหรือว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยทั้งสองอย่างเลยโอ้ยนะที่นี่เขาสัมพันธ์กันตกลงกันไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ไหนบางกลางบางกลางอยู่ตรงไหนอร่อยแน่นะใช่ตรงไหนนะปากซอยโอเคพี่ท่านครับเรามาถึงร้านเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือที่อร่อยที่สุดในย่านนี้ครับก๋วยเตี๋ยวเรือบางกลางมาถึงแล้วครับผมมาถึงแล้วก่อนอื่นก็ต้องคุยกับเจ้าของร้านก่อนเจ้าของร้านชื่อพี่แบนพี่แบนอยู่ไหมถามเขาดิเอ๊ะน้องครับเรียกพี่แบนได้หน่อยกำลังคุยอยู่ครับอะไรนะกำลังคุยอยู่ครับกำลังคุยอยู่ครับครับผมโอ้สวัสดีครับพี่แบนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มือไม้อ่อนเช่นมาที่ถามน้องเลยพี่แบนนะตัวจริงนะพี่แบนครับผมพี่แบนพี่แบนร้านนี้เปิดมานานยังครับที่นี่14ปีครับทั้งหมดรวมๆแล้วประมาณ23ปีรวมๆแล้วหมายถึงอะไรพี่ตั้งแต่เริ่มขายมาครับอ๋อเริ่มตั้งแต่เริ่มแรกครับผมแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ด้วยครับผมรวมแล้ว23ปีครับผมใช่ครับอร่อยไหมครับอร่อยสิครับเจ้าของร้านพูดใครก็ต้องเข้าข้างเองก็เพราะฉะนั้นวันนี้ผมกับพี่ขอพิสูจน์หน่อยเชิญครับครับขอไปถามลูกค้าว่าก๋วยเตี๋ยวเรือบางกลางเนี่ยพี่แบนเนี่ยอร่อยจริงหรือไม่เชิญขออนุญาตนะพี่แบนนะเชิญเลยครับคุณผู้ชมครับมาดูกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบกวนนิดนึงฮะได้ค่ะมาทานที่นี่บ่อยไหมครับบ่อยค่ะรสชาติเป็นไงบ้างครับสุดยอดสุดยอดดีแล้วว่าสุดยอดส่วนใหญ่มาทานเนี่ยเมนูประจำสั่งอะไรครับพี่ติ๊กสั่งอะไรครับเล็กแห้งน้ำตกเนื้ออย่างน้อยต้องมี3ต้องมี3วันนี้มีอะไรบ้างครับมีอะไรฮะนี่กากหมูกากหมูขนมถ้วย3 4 4ถ้วยนะครับของพี่กิ๊กมีอะไรบ้างครับของพี่กิ๊กมีก๋วยเตี๋ยว3ก๋วยเตี๋ยว3นะครับอันนั้นก๋วยเตี๋ยว2เป็น5เป็น5น้ำน้ำอารมณ์2 2แข็งเปล่า2ขนมถ้วย4 4ฝาเอาละ2คู่อ้าวนี่เลยคุณผู้ชมร่วมสนุกกับรายการของเรานะฮะอย่างที่พี่อีทบอกว่าวันนี้ทั้ง2ท่านกินไปแล้วประมาณนี้ให้ทายราคานะครับว่าทั้งพี่กิ๊กและพี่กุ้งวันนี้กินไปทั้งหมดเนี่ยราคากี่บาทครับครับผู้ชมครับก็ส่ง SMS มาที่4838303แล้วก็บอกราคามาด้วยนะครับประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการวันพรุ่งนี้ฮะส่งมาเยอะๆเลยฮะยิ่งส่งเยอะยิ่งมีโอกาสมากนะครับผู้ชมครับรางวัลคืออะไรครับพี่พันรางวัลของเราวันนี้ฮะยิ่งใหญ่สมกับการรอคอยมานานแสนนานไม่เคยแจกมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกของเมืองไทยที่เราแจกรางวัลนี้นั่นคือ
หม้อหุงข้าวเฮ้ยแจกหม้อหุงข้าวครับจะเป็นอ้นตุ่นตุ่มมึนมึนตึ้งได้หมดเลยครับอะไรนะอบต้มอุ่นตุ่นต้มอุ่นต้มนึ่งตุ๋นตุ๋นโหได้ทุกอย่างอยากกินยำอะไรนะครับรีบทานเข้ามานะครับผมว่าประมาณนะ149บาทคุณว่าประมาณ149ครับผมผมว่าประมาณถ้ากินเยอะขนาดนี้น่าจะประมาณ200เลยเอาอย่างนี้ไหมลองดูว่าใครจะได้โอ้โหพี่อิทเป็นไงวันนี้ต้องบอกว่าร้านนี้ที่พี่อิทพาผมมานี่ถือว่าครับนอกจากสาวสวยนอกจากอร่อยแล้วราคาไม่แพงด้วยนะอ้าวไหนๆเรามาที่ร้านนี้แล้วต้องขอบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือพี่แบนบางกลางเป็นยังไงฮะก็ดีนะนี่ถ้าใครได้สัญลักษณ์นี้ไปแสดงว่าร้านนั้นดีจริงๆใช่เออนะครับอีกสักครั้งสิครับก็ดีนะสวยนิดนะครับผมก็ดีนะนี่สุดยอดอร่อยจริงๆก็ดีเฮ้ยพอแล้วมันดีอะไรกันหลายรอบแล้วอ้าวคุณผู้ชมติดตามพวกเราพรุ่งนี้ไปต่อพี่พรุ่งนี้ไปต่อครับนี่แหละครับหมู่บ้านตลาดเดิมไม่ละครับยังไม่จบบ้านบัวทองของอาหารอร่อยอะไรยังไม่จบนะครับติดตามได้ขออนุญาตนิดนึงสำหรับคนที่ส่ง SMS เข้ามานะที่ทายราคานะทายมาได้ทั้งวันเลยนะทั้งวันเลยนะยิ่งส่งมาเยอะยิ่งมีสิทธิ์ที่จะถูกนะครับพบกับรายการตะลุยตลาดสดนะครับทุกเช้านะครับ9โมงถึง9โมงครึ่งนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่พันธ์ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับก็ดีนะนะถ้าคุณส่งยิ้มก็มีเราไปเรียนก็ตอนเช้าทำงานก็ตื่นเช้าเหมือนกันอารมณ์สดใสจะมีได้ทั้งวันเธอนั้นส่งยิ้มมาจะพาไปตะลุยตลาดเช้าด้วยกันร่วมเชียร์ทีมนักตบสาวไทยไปโอลิมปิกถึงประเทศญี่ปุ่นเพียงส่ง SMS ให้กำลังใจมาที่เบอร์483-8355ทุก SMS มีสิทธิ์ลุ้นแพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่นพร้อมชมการแข่งขันจำนวน5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งหมดเขต1พฤษภาคมนี้